โอ้นี่ครับดูแดดร้อนเปียงเปียงเทพมิตรยังมีความสุขกับการทำงานอยู่ฮะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วไปหากินส้มตำก็เอาสักครึ่งชั่วโมงมาดูครับเทพมิตรทำอะไรเอ่ยทำอะไรครับเทพมิตรอันนี้เป็นปุ๋ยอะไรเนี่ยดอกหูกระจงโอ้เนี่ยหูกระจงเนี่ยยังมีประโยชน์เลยฮะเอาดอกดูฮะเนี่ยเอาไปทำอะไรครับก็ไปใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้เดี๋ยวตามไปดูว่าเนี่ยคนนี้เขามีความสุขมากเลยเดินชอบแดดมากเลยเนี่ยอ้าวไม่ใช่นี่ฮะมาดูเทพมิตรเอาพวกดอกหูกระจงเนี่ยกวาดมาจากโรงยิมแล้วก็ถือว่าทำความสะอาดไปด้วยแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์มาใส่พวกตามโคนไม้นะให้มันชุ่มให้ดินมันดีฮะบอก 2-3 เดือนก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยพวกอินทรีย์อย่างดีนะแล้วก็ผสมอาจจะมีปุ๋ยคอกมาโรยบ้างเนี่ยก็เป็นขบวนการหมักย่อยสลายแบบธรรมชาตินี่ครับก็เทมิตก็เอามาโรยอย่างนี้แหละจุดไหนที่จะปลูกต้นไม้ก็มาโรยแกปักไว้ปลูกต้นไม้สวยๆแถวนี้มาโรยทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยคอกมาผสมมาคลุกเคล้าแล้วก็ปลูกไปก็ทำให้ดินร่วนซุยดีนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะโดยใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มีอยู่ในรอบๆตัวเรานี่แหละครับนี่ทำไมดอกไม้เทพมิตรถึงสวยฮะนี่ดูฮะก็เพราะสิ่งนี้แหละเขาใส่ใจเรื่องของการบำรุงดินนะฮะใส่ปุ๋ยคอกฮะเนี่ยชาวบ้านเขาไปเที่ยวกันแต่เทพมิตรเนี่ยมาทำสวนเนี่ยผมมีความเดี๋ยวไปตอนบ่ายอ๋อเนี่ยดอกไม้สวยเพราะอะไรเนี่ยเพราะบำรุงดินดีอย่างนี้เองโอ้โหนี่ทานตะวันออกดอกแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันนะฮะรอให้เยอะกว่านี้นิดนึงอ่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาชมทริคดีๆในการบำรุงสวนในการบำรุงดินของเทพมิตรโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะแต่ลงแรงนิดนึงครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ